องสำรองสถาบันการศึกษาสร้างปัญญาพัฒนาเกียรติวินัยสวัสดีครับโรงเรียนคลองสำรองขอเชิญชวนทุกๆคนร่วมรณรงค์งดดื่มเหล้าลูกเขาห่วงคุณมากนะครับเข้าพรรษานี้ทำเพื่อเขากันเถอะเรามาฟังโทษของการดื่มสุรากันเถอะครับสุราคืออะไรสุราคือเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ปริมาณไม่เกิน60ดีกรีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คนสามารถใช้ดื่มได้เมื่อดื่มสุราจนมีการสะสมในระดับหนึ่งจะติดสุราและเมื่อหยุดการดื่มแล้วจะมีปฏิกิริยาของร่างกายที่เรียกว่าอาการลงแดงมีอาการดังนี้หงุดหงิดรู้สึกตัวสั่นวิตกกังวลโมโหง่ายอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้าอ่อนเพลียคิดอะไรไม่ออกใจสั่นปวดศีรษะตุบๆเหงื่อออกหน้าและมือคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนอนไม่หลับสุราโทษที่มีต่อสุขภาพมีดังนี้ช่องปากและลำคอเหล้าทำให้ลิ้นเป็นฝ้าเนื้อเยื่ออักเสบเสี่ยงเป็นมะเร็งช่องปากหัวใจสุรากระตุ้นให้เลือดสูบฉีดเร็วหัวใจทำงานหนักทำให้หัวใจโตและหัวใจวายผลกระทบที่มีต่อตับสุราทำลายเซลล์ตับไขมันไปฟอกที่ตับเกิดเป็นผังผืดและโรคตับแข็งส่งผลกระทบต่อสมองสุรากระตุ้นเซลล์สมองให้ขยายตัวทำให้สมองบวมส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดสุราทำให้หลอดเลือดขยายผิวหนังเป็นผื่นแดงเส้นเลือดหดตัวเป็นอันตรายถึงชีวิตส่งผลกระทบต่อกระเพาะอาหารสุราจะไปกระตุ้นน้ำย่อยหากดื่มตอนท้องว่างจะทำให้เยื่อกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันเรามาดูโทษที่มีต่อสังคมกันบ้างว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ 1. เลยการทะเลาะวิวาทสุรามีผลต่อสมองส่วนการควบคุมทำให้ขาดสติแล้วมักจะทำให้ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นเสมอ2. อุบัติเหตุเมาแล้วขับทำให้ร่างกายรับรู้ช้าลงมีผลกระทบต่อการตัดสินใจและการเคลื่อนไหวเรามักจะพบเห็นอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งส่วนมากจะเกิดจากการเมาแล้วขับเรามารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษากันดีกว่าครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนคลองสำโรง